เรียนถามดร.กำพลนิดนึงค่ะว่าความปั่นป่วนในตลาดคริปโตเนี่ยที่เกิดขึ้นนะที่ถูกโจมตี UST กับทางด้านของ Luna เนี่ยมันจะมีผลกระทบเอฟเฟกต์เนี่ยไปถึงตลาดอื่นๆไหมคะอย่างตลาดหุ้นหรือว่าตลาดบอนด์หรือว่าตลาดการเงินนะคะครับคือผมคิดว่าคริปโตแอสเซทเนี่ยเหมือนแอสเซทประเภทหนึ่งถูกไหมครับคนที่ลงทุนในคริปโตแอสเซทเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงทุนคริปโตแอสเซทอย่างเดียวนะครับก็เหมือนกับคนที่เขาลงทุนหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีการลงทุนพันธบัตรนะครับมีการซื้อดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดความผันผวนนะครับสเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอสเซทคลาสไหนก็ตามเนี่ยมันส่งผลต่อแอสเซทคลาสอื่นอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคริปโตแอสเซทเนี่ยถ้าเกิดมีคนโดนบังคับให้ต้องขายนะครับเขาอาจจะต้องไปขายสินทรัพย์อื่นเพื่อมาโปะสินทรัพย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าผลกระทบเนี่ยมันโดนสินทรัพย์อื่นนะครับหรืออีกมุมนึงเนี่ยเช่นถ้าคนที่เคยคิดว่าคริปโตแอสเซทอย่างพวก stable coin เนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่เขาคิดว่าโอเคมีความเสี่ยงน้อยนะครับแต่วันนี้ในราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยฉันออกมาก่อนดีกว่านะครับแล้วเอาเงินไปพักในจุดที่ฉันคิดว่ามีความเสี่ยงต่ำจริงๆนะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นดอลลาร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีวันนี้นะครับจากที่เคยขึ้นมาแรงๆนะครับหรือว่าตอนนี้กลายเป็นเริ่มชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่พอคนมีความกลัวมากๆเนี่ยจะวิ่งเข้าหา safe haven นะครับตัว US Treasury นะครับหรือแม้กระทั่งดอลลาร์เองนะครับวันหนึ่งก็วันนี้เขาก็พูฟว่าเฮ้ยเขายังเป็นSafe Haven นะครับที่อาจจะมีบางส่วนที่ออกมาจากคริปโตแอสเซทเนี่ยเข้ามาพักเงินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของผลกระทบเนี่ยมันมีทั้งแลนด์สเคปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ทำให้แอสเซทคลาสอื่นต้องลงไปด้วยหรือแอสเซทคลาสบางอย่างอาจจะกลายเป็นขึ้นแทนเพราะว่าคนมาหาที่พักหาที่ปลอดภัยแต่สภาพคล่องมันจะหายไปไหมคะมันเหมือนก่อนหน้านี้มันเหมือนขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการขึ้นโดยที่ส่วนหนึ่งคนอาจจะบอกว่าเป็นฟองสบู่และครั้งนี้เป็นฟองสบู่ในตลาดคริปโตแตกสภาพคล่องมันจะหายไปด้วยไหมคะในตลาดอื่นด้วยราคาที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นะครับแน่นอนเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยเข้ามามีผลอยู่แล้วะนะครับแล้วก็ยิ่งในตลาดเนี่ยมีการพูดถึงคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับมันจะกลายเป็นว่าความกลัวในตลาดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยเอาเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไปพักอยู่ในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยสภาพคล่องโดยรวมเปลี่ยนไปลดลงสภาพคล่องในแต่ละตลาดอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะมันมีการโยกกันระหว่างasset class ด้วยครับค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับผลกระทบจากกรณีที่ทางเฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ดูดสภาพคล่องออกด้วยมันก็คือกระทบไปทั้งตลาดแต่ว่าอย่างดัชนีอย่างตลาดหุ้นเนี่ยดร.กำพลมองว่ามันจะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ไหมคะคือถ้าวันนี้นะครับถ้าเราดูจากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ถ้าเอาในสหรัฐก่อนนะฮะผมคิดว่าถ้าจะปรับฐานครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นจุดที่เศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีวิกฤตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยคำว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะยังไม่มาแต่คำว่า technical recession เนี่ยมาแล้วถดถอยจะมาก่อนถดถอยมาก่อนถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่านักลงทุนส่วนหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับด้วยสภาพนโยบายการเงินของเฟดแบบนี้มันมีโอกาสที่มองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ technical recession เกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันจะเกินเลยไปขนาดที่กลายเป็น recession เต็มตัวไหมเนี่ยนะครับถ้าเราดูณจุดนี้เนี่ยผมยังคิดว่าโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับคือถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างเช่นของนิวยอร์กเฟดเนี่ยเขาจะมีการทำตัว probability of recession นะครับโอกาสที่จะเกิด recession เนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนมีนาเนี่ยนอกจากจะต่ำแล้วเนี่ยยังลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันคงต้องแยกอะครับว่าตอนนี้ต
ลาดเงินคิดยังไงตลาดเงินเนี่ยกำลังคิดว่าเฮ้ยมีโอกาสเกิด technical recession นะครับแต่ว่าภาคเศรษฐกิจแท้จริงนะครับคนที่เขาประเมินภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยโอกาสมันไม่ได้สูงนะฮะถ้าเราดูเนี่ยสหรัฐเศรษฐกิจยังโตอยู่ไตรมาส1ติดลบก็จริงแต่มันติดลบเพราะการนำเข้าที่สูงขึ้นแต่ถ้าเราไปดูเรื่อง consumption เรื่อง investment เนี่ยเขายังโตอยู่ค่าจ้างเขายังโต 5% อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่แท้จริงเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูตอนนี้โอกาสยังน้อยแต่ว่าสิ่งที่ตลาดคิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วสภาพอย่างนี้อย่างที่วิเคราะห์เหมือนสักครู่เนี่ยทาง SCB CIO เราแนะนำให้ยังไงคะตอนนี้คือเริ่มเติมเงินเข้าไปลงทุนหรือว่ารอดูก่อนแล้วก็โซนไหนสินทรัพย์ไหนที่เราแนะนำครับคือตอนนี้ต้องเรียนว่าเรารอดูความชัดเจนค่ะนะครับคือตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเรานิวทรัลมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับตลาดจีนตลาดอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยเรานิวทรัลหมดเลยนะฮะเรารออะไรนะครับเรารอการประชุมเฟดเดือนมิถุนาค่ะนะครับเราเชื่อว่าอันนั้นจะเป็นจุดที่สร้างความชัดเจนขึ้นมาจุดหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวแปรอื่นๆเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนถูกไหมครับจีนจะปิดเมืองนานแค่ไหน global supply chain จะถูกกระทบหรือเปล่าน้ำมันจะไปอยู่ตรงไหน3ปัจจัยนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ตลาดกังวลที่สุดก็คือตกลงเฟดจะเอายังไงใช่ไหมฮะเฟดบอกว่าเอ้ยฉันก็ต้องรอดูปัจจัยเหล่านั้นเหมือนกันนะครับซึ่งเราคิดว่าเดือนมิถุนาเนี่ยอย่างนี้ว่าเขาต้องออกดอทพลอตออกมาดอทพลอตจะเป็นตัวบอกว่าตกลงคุณจะขึ้นดอกเบี้ยจบปีนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลายท่านจะบอกว่าเฮ้ยดอทพลอตก็เปลี่ยนตลอดใช่นะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วแล้วตอนนี้เราคิดว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงยังมีอยู่แต่จะเริ่มน้อยลงนะฮะตอนนี้ที่เราเป็น positive เนี่ยมีหุ้นไทยนะครับหุ้นเวียดนามนะฮะสองอันเนี้ยเราคิดว่า valuation ตอนนี้ค่อนข้างถูกนะครับมันมีประเด็นความกังวลนะครับจากเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยจากเรื่องของ technical recession ที่จะเกิดเนี่ยกระทบบ้านเรากระทบเวียดนามอยู่นะฮะแต่เรามองเป็นโอกาสนะครับสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าเอ้ยมองข้ามผ่านความแน่นอนตรงนี้ได้นะครับอีกสักปี2ปีเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเครื่องจักรหลักของเวียดนามอย่างเช่นการส่งออกเนี่ยนะครับเขาจะเติบโตทางเศรษฐกิจโลกเขาจะได้ประโยชน์จากการที่ทุกวันนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนglobal supply chain แยกออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะฮะเวียดนามเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิตซึ่งธีมนี้ไม่ใช่ธีมใหม่นะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้นึกถึงนะฮะซึ่งถ้าส่งออกของเวียดนามโตการบริโภคในประเทศเขาก็จะโตตามนะครับส่วนไทยเนี่ยเราเห็นเครื่องจักรการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยถูกดับเครื่องมา2ปีกับ3ปีแล้วใช่มั้ยฮะวันนี้กำลังจะถูกเปิดออกนะครับรีสตาร์ทกันอีกรอบนึงนะแล้วแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะฟื้นไม่ได้เร็วนักเพราะนักท่องเที่ยวจีนยังออกมาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนักท่องเที่ยวที่อื่นเนี่ยเริ่มเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นถูกไหมครับเดือนแรกเราหวังแสนคนนะครับผ่านมา 2-3 เดือนนี้กลายเป็นจะใกล้ 300,000 แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเครื่องจักรเครื่องนี้เนี่ยมันถูกติดเครื่องอีกรอบนึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่จะมาช่วยลิมิตดาวไซด์ให้เศรษฐกิจไทยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าพิจารณาจาก valuation หุ้นไทยตอนนี้เราคิดว่าน่าสนใจแล้วค่ะสินทรัพย์ก็คือยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้คือจริงๆถ้ามองในภาค asset class เลยเนี่ยนะครับเราให้ถือเงินสดเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็น neutral อยู่เงินสดเนี่ยผมมองว่าก็อยู่ระหว่างสักประมาณ 20-30% ของพอร์ตก็ได้ซึ่งยังถือว่าสูงนะครับเพราะเรายังคิดว่าความไม่แน่นอนยังรอเราอยู่เยอะนะครับถ้าในแง่ของพันธบัตรเนี่ยเราชอบหุ้นกู้ไทยค่ะนะครับเราคิดว่าหุ้นกู้ไทยเนี่ยถ้าเราเลือกบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในแง่ของงบดุลเนี่ยนะครับยังเป็นตัวที่ทำให้จ่ายคูปองได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสเปรดต่างๆที่จะมากระทบเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ค่อยเยอะแล้วตอนนี้เรตติ้งเท่าไหร่ดีคะเรตติ้งก็ที่เรามองเนี่ยผมว่าก็ investment grade ขึ้นไปนะครับหรือถ้าจะเอาให้ปลอดภัยแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยคูปองที่น้อยลงเนี่ยนะก็เป็น A ลบขึ้นไปอ๋อแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ดีคะเพราะดอกเบี้ยก็จะขึ้นแล้วครับ ก็อาจจะเน้นตัวสั้นหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้เอาเป็นระยะสั้นไปก่อนปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งใช่ไม่เกิน3ปีครับคือวันนี้ต้องเรียนว่าดอกเบี้ยพันดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรเนี่ยของไทยเนี่ยหรือว่าตัวยาวตัวกลางมันขึ้นไปแล้วถูกไหมครับตัวสั้นเนี่ยมันยังถูก policy rate กดไว้อยู่
นะฮะซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเนี่ยเราเชื่อว่าปีนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเราคิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองเศรษฐกิจอยู่นะถึงแม้ว่าค่าเงินจะอ่อนค่าค่าเงินสมมติหลุดสามห้าผมมองอยู่นะฮะว่าเราคงต้องแลกระหว่างต้นทุนในการนำเข้าที่สูงขึ้นถ้าบาทอ่อนนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นตัวช่วยทำให้การฟื้นตัวของส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวของเราเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่ถูกไหมฮะอันนี้คงต้องชั่งน้ำหนักกันมันใช่มันมีขาหนึ่งที่เราจะมีต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้นนะนะฮะแต่อีกขาหนึ่งก็คือรายได้ต่างประเทศจากการส่งออกจากการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้าบาทอ่อนแต่เงินเฟ้อก็มาด้วยแต่เงินเฟ้อก็มาด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเราเชื่อว่าปีหน้าเงินเฟ้อจะชะลอหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าเราเชื่อว่าเงินเฟ้อปีหน้าจะชะลอเนี่ยเราจะรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อทำให้เงินบาทไม่อ่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นผลประโยชน์จากการฟื้นของท่องเที่ยวของส่งออกมันได้ไม่เต็มที่แล้วในอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือการบริโภคภายในประเทศเนี่ยการลงทุนภายในประเทศเนี่ยเรายังไม่ได้ฟื้นดีนักนะนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมาทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันหยุดชะงักหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้ดอกเบี้ยไทยอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นคงมาแหละนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าแบงก์ชาติมองว่าเศรษฐกิจฟื้นเร็วแค่ไหนนะครับผมคิดว่าถ้าอันนี้มองกันแบบภาพคร่าวๆก่อนนะถ้าเราดูว่านักท่องเที่ยวจีนออกมาได้เมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าอันนั้นน่ะอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนจากแบงก์ชาติว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องพยายามประคับประคองกันขึ้นไปก่อนสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเราจะถูกดึงเงินสภาพคล่องออกไปไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยแรงๆอ่ะสมมติจบปีเนี่ย 2% กว่าไปอย่างเงี้ย 2.75% 2.75 ครับก็คงมีส่วนนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องในประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราพอที่จะรองรับได้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงจริงๆแม้กระทั่งช่วงมีโควิดเองเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าสภาพคล่องเราค่อนข้างล้นถูกไหมครับเพียงแต่ว่าการกระจายของสภาพคล่องเนี่ยมันมีปัญหานะครับคนที่ต้องการสภาพคล่องจริงๆอาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องมากนักนะอันนี้ก็คงต้องอยู่ที่ตัวของนโยบายและกลไกตลาดที่จะกระจายสภาพคล่องไปให้ถึงมือคนที่ต้องการจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าสภาพคล่องโดยรวมตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่ขนาดที่เราจะต้องโอ้โหรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกันไม่ให้เงินไหลออกเพื่อหล่อเลี้ยงสภาพคล่องให้พอ คนห่วงกันบอกมิถุนายนเนี่ยจะหมดโครงการพักชำระหนี้แล้วน่าห่วงไหมคะเรื่องของหนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะฮะผมว่าแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะผมว่ามันคงต้องดูประเด็นด้วยว่าเราดูเรื่องหนี้เนี่ยมันต้องดูรายได้ด้วยถูกไหมฮะรายได้ถ้าฟื้นนะครับมันก็จะทำให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้เนี่ยมันไม่ได้กระโดดเร็วมากนักถ้ารายได้เพิ่มขึ้นทันหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายิ่งถ้าเรื่องของความกังวลเรื่องของการเรื่องหนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราคงต้องเน้นก็คือว่ารายได้ต้องมาให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงเชื่อว่าเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศในบ้านเราเนี่ยนะครับโอกาสที่จะกลับไปปิดอีกเนี่ยน่าจะน้อยมากๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเรายังปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาหนี้นะครับที่เราเคยพยายามจะช่วยเขาไว้เนี่ยพอเขาออกมาแล้วเนี่ยแต่รายได้เนี่ยดันมาไม่ทันอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะจริงๆเราก็พร้อมนะคะว่าเราก็เปิดหน้ากากคุยกันละแต่ว่าเรามีมาตรการป้องกันอยู่นะคะก็คือมีการตรวจโควิดกันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ